สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของนะคะการเข้าใช้งาน Classroom ครั้งแรกนะคะอันดับแรกนะคะถ้าใครนะคะใช้บนมือถือ iPad แท็บเล็ตนะคะก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Classroom นะคะส่วนใครที่ใช้บนเว็บนะคะหรือบนคอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถเปิดเว็บ Classroom เข้ามาได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะพอเราเปิดแอปพลิเคชันนะคะหรือ Classroom เนี่ยเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครเคยใช้อยู่แล้วนะคะก็จะมี account นะคะของโรงเรียนเดิมของนักเรียนอยู่นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะนักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยน account หรือเข้าใช้งานใหม่นะคะให้นักเรียนกดไปที่รูปของเรานะคะรูปเป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะก็กดที่คำว่า add นะคะ alter account เพิ่มแอคเคาท์เข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลของโรงเรียนนะคะก็จะเป็นรุ่นที่100นะคะ100นะคะขีดรหัสประจำตัวของเรานะคะ5หลักเสร็จแล้วก็แอดนะคะสุริโยไทยเสร็จแล้วกด next ค่ะเรียบร้อยนะคะก็ให้ใส่รหัสนะคะที่นักเรียนได้ตั้งไว้นะคะพอใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการยืนยันยืนยันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่คลาสรูมของเราอ่ะพอใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด get start ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเป็นใครเอ่ยอ่ะเราจะเลือกเป็นนักเรียนหรือทีเชอร์คะเราก็ต้องเลือกเป็น student นะคะหรือนักเรียนนักเรียนเลือกให้ถูกนะคะอย่าเลือกผิดนะคะอ่ะกดไปที่ I am a studentพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็พร้อมนะคะสำหรับการใช้งานแล้วเรียบร้อยนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูวิธีการเข้าห้องเรียนนะคะด้วยรหัสกันนะคะให้นักเรียนนะคะเลื่อนสายตาลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีนะคะปุ่มบวกหรือคำว่า Join your first card นะคะกดไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะใส่รหัสที่ได้รับจากคุณครูมานะคะพอนักเรียนนะคะใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่คำว่าจอยปุ่มด้านบนนะคะทางขวามือเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็จะเข้าสู่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ